ให้หยุดดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินคดีฐานตั้งและปลดการลงมติการหยุดเดี๋ยวท่านต้องสั่งหยุดอำนาจท่านก็สั่งได้ครับแต่ว่าต้องทำให้ดำเนินคดีเราจะต้องให้ศาลเขาดำเนินการมีการอะไรบ้างวันนี้มันคือเยอะนิดนึงครับต้องให้คนนั้นมีบ้างเอาขาแล้วต้องดังแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งครับก็เลยเป็นต้นเรื่องมาว่าสำแดงเท็จก็เรามาดูว่าจริงๆเป็นยังไงแล้วก็มาพบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอให้ใครทางกรมศุลกากรนะครับที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการสำแดงเท็จครับเขาสำแดงเป็นอะไรครับแล้วภาษีมันถือว่าต้องเสียกับกรณีที่เขาเข้ามาตอนนี้ครับเขาสำแดงเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ต้องเสียภาษีครับไม่เสียเลี่ยงการเสียภาษีแล้วเราจะตรวจสอบยังไงคะว่าการสำแดงเท็จเนี่ยมันทำให้สูญเสียรายได้เข้าประเทศเราเนี่ยค่ะเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรอันนี้ปกติปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเรื่องของโปรไฟล์เราดูโปรไฟล์ของบริษัทแล้วก็เอาสินค้าที่บริษัทที่ต้องสงสัยเนี่ยเราเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ดูถ้าเรามีบางอันเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจำเป็นจะต้องเปิดตรวจเราก็เปิดตรวจนี่โดยหลักการของทางสุขภาพก่อนแล้วมันจะเห็นเป็นอะไรมันก็จะเห็นเป็นว่าของที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาสำแดงมาพอของไม่ตรงกับสิ่งที่เขาสำแดงเราเห็นว่าเป็นอะไรปุ๊บเราก็ต้องมาดูพิกัดของเรานะครับดูพิกัดว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ต้องกำกับหรือเปล่าต้องมีใบอนุญาตไหมในลักษณะนี้เราก็ต้องตรวจสอบร่วมกันครับแล้วเวลาพบแล้วคือยึดเลยหรือว่ายังไงคะถ้าเกิดมันก็มีวิธีการของแต่ละสินค้าแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่พบนั้นเป็นสินค้าประเภทไหนยังไงบางสินค้าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องทั่วไปเราก็สามารถเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้บางสินค้าก็ทำประโยชน์เนี่ยไม่ได้จะต้องทำลายหรือว่าจะต้องมีการเซ็ตไว้ครับจากการตรวจสอบแล้วนะครับว่ากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทนี้เป็นชาวต่างชาติครับเป็นชาวสิงคโปร์ครับแล้วก็จะตรวจสอบลึกต่อไปนะครับว่าเนื่องจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรเนี่ยนะครับเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเข้าองค์ประกอบมูลฐานนั้นหรือไม่นะครับถ้าเข้าประกอบมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะได้ดำเนินการอายัดแล้วก็ยึดทรัพย์กันต่อไปครับว่าตอนนี้คือความผิดที่ดำเนินการได้คือพรบ.โรงงานและพรบ.ศุลกากรถูกต้องครับทีนี้กรณีพรบ.ศุลกากรนั้นถ้าเข้าความผิดมูลฐาน
ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเราก็จะดำเนินคดีในเรื่องของการฟอกเงินอีกคดีหนึ่งครับแล้วต้องยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินครับอย่างนี้ต้องไปตรวจสอบกับบริษัทที่แจ้งสำแดงเท็จไหมครับว่าไม่ตรงกับหมายแสดงนี่ครับที่เราตรวจสอบเจอตรวจสอบเจอที่มาตรวจสอบที่มาครับเราไปเห็นที่มานี่ครับท่านค่ะจะต้องปิดใช่ครับแน่นอนครับปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลานี้เป็นต้นไปเพราะว่าเป็นโรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตครับค่ะพบกันครับ